ครับช่วงนี้เด็ดอะไรนะครับพี่มีด้วยไหมไม่มีฮะจ้าเพราะพี่ขายมาตลอดทั้งสัปดาห์ละเอาก็คือพูดเนี่ยเราอธิบายทางเทคนิคก่อนฮะค่ะเซตทำจุดสูงสุดไว้เดิมนะครับ 1,247.8 นะฮะที่วอลุ่ม 38,000 ล้านนะฮะเมื่อช่วงวันนี้ขึ้นไปทดสอบนะครับวันนี้ขึ้นไปทดสอบแล้วเราพูดถึงเซตอินเด็กซ์นะครับครับผมขึ้นไปที่นะครับ 1,246.98 นะฮะก็ใกล้ๆกับไฮเดิมนะครับค่ะแล้วก็ย่อลงมานะฮะโดยที่วอลุ่มของตลาดวันนี้นะครับก็คือถือว่าน้อยกว่า 38,000 นะฮะในทางทฤษฎีทางเทคนิคเรียกว่าดับเบิลท็อปคือวอลุ่มน้อยกว่านะฮะก็สรุปว่าก็ต้องตัดสินกันที่พรุ่งนี้นะฮะที่พรุ่งนี้ก็คือว่าถ้าคุณจะผ่านขึ้นไปวอลุ่มคุณต้องมากกว่า 38,000 นะฮะอย่างเงี้ยถือว่าเบรกขึ้นไปแล้วเขาจะไป 1,300 นะครับนี้เทคนิคบอกว่าครั้งแรกไม่ผ่านหรอกครั้งแรกไม่ถึงว่าถ้าจะผ่านนะครั้งแรกเนี่ยจะไม่ผ่านหรอกจะขึ้นไปก่อนที่1,210นะฮะ1,248เนี่ยแล้วก็จะลงมาก่อนนะโดยที่ห้ามหลุด1,230นะครับแล้ววิ่งขึ้นไปเขาเนี่ยจะทำนิวไฮได้ละนะครับนี่คืออธิบายเทคนิคนะฮะตามภาษาเทคนิคจะต้องทำแบบนั้นนะครับถ้าจะขึ้นต่อไปเลยพรุ่งนี้นะฮะก็ต้องใส่วอลุ่มเข้าไปเลยนะฮะพรุ่งนี้วอลุ่มเทรดไปเลย 40,000 นะครับก็จะขึ้นไปได้ไกลพอสมควรนะครับคือเงินต้องเข้ามาแสดงว่าเงินเข้ามาแล้วแต่ถ้าขึ้นไปโดยสภาพแบบนี้นะครับก็ขึ้นไปได้ไม่ไกลนะก็จะต้องลงอยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นใครมีหุ้นอยู่นะฮะหุ้นเนี่ยเรารู้แล้วว่าหุ้นเนี่ยซึ่งพรีเซนต์มาหลายสัปดาห์แล้วว่าถ้าจะเล่นหุ้นเนี่ยมันก็มีหุ้นอยู่กลุ่มเดียวถูกไหมครับกลุ่มนี้ก็ได้แก่ Advanced Dtac Thaicom Intouch BGS นะครับกลุ่มเทมเซกสรุปว่าอย่างนั้นดีกว่าที่ขึ้นอยู่นะฮะแต่หุ้นกลุ่มอื่นเนี่ยเขามี K-Bank ด้วยนะครับหุ้นกลุ่มอื่นเนี่ยไม่ได้ขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นหุ้นมันก็ขึ้นไม่ได้กระจายนะฮะเรามาวัดดูง่ายๆก็คือว่าขนาดเนี้ยผมไม่ได้ทรายในแง่ว่าหุ้นมันจะขึ้นหรือจะลงนะครับผมกำลังให้ข้อเท็จจริงนะฮะว่าเซตอินเด็กซ์เนี่ยนะครับก็คือขึ้นมาโดยหุ้นขนาดเล็กนะฮะขึ้นมาดึงเซตอินเด็กซ์ไว้เราดูง่ายๆนะครับในขณะที่เซตอินเด็กซ์1,250เนี่ยนะฮะเซต50เนี่ยอยู่ที่879นะฮะขณะนี้เซต50มันอยู่ที่851เห็นไหมครับมันตั้งอีก30จุดนะฮะเพราะนั้นการจะผ่าน1,250เนี่ยมันเป็นการผ่านของตัวเซตอินเด็กซ์นะครับไม่ใช่เซต50แปลว่าอะไรครับแปลว่าถ้ามันจะไป1,300เนี่ยมันก็ไปได้เพราะเซต50มันอยู่ข้างล่างถูกไหมครับมันสามารถขึ้นไปได้นะครับอย่างงงกับที่ผมพูดมาสักครู่นะครับแต่ทางที่จริงบอกว่าครั้งแรกต้องไม่ผ่านก่อนแล้วลงมาไม่ถ้าไม่หลุด1,230แล้วขึ้นนะฮะก็จะขึ้นไปถึง1,300ได้เลยนะฮะงงพี่งงอาจจะงงนะครับก็คือว่าผมกำลังบอกว่ามันขึ้นไปได้มันขึ้นไปได้แต่มันขึ้นไปแล้วเนี่ยมันต้องลงก่อนคือก่อนที่มันจะขึ้นนะครับมันจะต้องลงมาก่อนนะครับที่1,230ก่อนแล้วก็แต่ถ้ามันไม่ลงล่ะพี่ถ้ามันไม่ลงมันต้องขึ้นโดยการที่ใส่วอลุ่มขึ้นไปที่มากกว่า 38,000 ล้านนะฮะมันถึงจะขึ้นจริงไปถึง 1,300 นะครับแต่ถ้ามันขึ้นไปโดยที่สภาพแบบนี้นะฮะวอลุ่ม 20,000 กว่าแล้วขึ้นผ่านไป1,250ขึ้นไปเนี่ยมันก็จะขึ้นไปไม่ถึง 1,300 ครับมันจะขึ้นไปแค่ทําเออร์เลอร์คือ1,260อย่างเงี้ยแล้วก็ลงละนะงงไหมฮะไม่งงนะฮะก็ไม่เอา1,300เอา1,260ไงคะอ๋อแต่1,260เนี่ยก็พวกนี้ก็ขึ้นต่อไปได้เรื่อยๆนะครับค่ะคิดว่าเอาตรงนั้นน่ะพี่ใช่เพราะว่าปตท.สามารถขึ้นได้นะครับเพราะเอาลงมาละปูนใหญ่ก็สามารถขึ้นได้นะครับส่วนหุ้นที่มันเป็นแนวโน้มขึ้นอยู่นะฮะมันก็ไม่ถูกขายอยู่แล้วถูกไหมครับหุ้นในกลุ่มเทมเซกยังไม่ถูกขายเพราะว่าเขาก็ยังไม่รู้ว่าจะขายยังไงเหมือนกันนะครับเขาไม่รู้ว่าจะขายยังไงเพราะว่าพอขายปั๊บไม่มีแรงรับค่ะค่ะพี่นะครับให้ย้อนไปดูมาเลเซียที่เขาก็ขึ้นมาเหมือนกับเรานะฮะเมื่อวันอังคารนะครับเขาก็เทสนิวไฮกับเราอย่างเงี้ยนะฮะแล้ววันนี้กลับไปดูนะครับเขาลงไปเท่ากับเรา1,200เป็นแดงเหมือนเดิมค่ะไม่ใช่แดงธรรมดาแดงยาวเลยแท่งแดง2แท่งลงไปเปอร์เซ็นต์กว่าใช่แสดงว่าขนาดนี้หุ้นที่มันขึ้นเนี่ยมันเป็นตลาดเราตลาดเดียวในฟิลิปปินส์ในอินโดนีเซียเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นนะครับมันเป็นลงหมดนะฮะมันเป็นภาพที่สรุปว่าเล่นทีละตลาดนะฮะตลาดเราเด่นสุดตอนนี้นะครับดีที่สุดตอนนี้นะคะดีที่สุดนะในหุ้นโดเมสติกเพลย์ดีกว่าค่ะค่ะนะครับถ้างั้นเองในโพซิชันของฟิวเจอร์ต้องถือกลยุทธ์อะไรคะฟิวเจอร์มี2อย่างนะครับใครช็อตมานะครับแนวต้านก็คือ852นะฮะเป็นเทรนด์ไลน์นะครับถ้า
าผ่าน852ยังไงก็ต้องสต็อปลอสนะครับค่ะใครช็อตมานะครับแต่ใครถือลองถือต่อถูกไหมครับค่ะใครถือลองตัวเนี้ยถือต่อนะฮะใครถือช็อตมามี2อย่างนะฮะสแควร์ไว้ซะค่ะหมายถึงว่าไม่รับผลขาดทุนอ่ะนะฮะแล้วก็ลุ้นเอานะครับว่าขึ้นไปข้างบน10จุดนะฮะก็ดูแล้วกันนะครับมันจะมีแกว่งประมาณ10จุดนะฮะเราล็อกความเสียหายของเราไว้เลยประมาณ10จุดนะฮะ10จุดเนี่ยแล้วก็สมมติมันแกว่งขึ้นไปข้างบน10จุดแล้วเราดูถ้ามันมีสัญญาณกับตัวเราก็ปลดแล้วก็ถือช็อตนะฮะถ้ามันลงมาข้างล่างเราก็กลับไปถือลองนะครับก็ต้องสแควร์ก่อนเพราะพรุ่งนี้เป็นวันที่ตัดสินนะฮะเราถ้าเราไม่เสี่ยงเราเป็นคนที่ไม่เสี่ยงเราก็สแควร์ไปส่วนคนที่เสี่ยงนะครับก็ถือช็อตต่อนะครับอย่าตกใจนะครับพรุ่งนี้ถ้าเซ็ตขึ้นไป 1,250 แล้วดูนั่งดูสักถ้ามันไม่ผ่านเนี่ยนะครับเดี๋ยวช่วงบ่ายมันลงเองต้องทนให้ได้ครึ่งวันนะตอนนี้เป็นลองอยู่นะคะตอนนี้ถ้าดูก็คือว่าขึ้นไปเทเลแล้วพรุ่งนี้ก็น่าเปิดมาก็น่าจะขึ้นนะครับแล้วก็ถ้าให้ผมมองอ่ะผมมองว่าไม่ผ่านนะฮะผมมองว่าไม่ผ่านไม่ผ่านหายหรือไม่ผ่าน1,250เลยนะฮะต้องลงก่อนนะฮะได้ค่ะมองไม่ผ่านดูก่อนเลยว่าเขาเล่นยังไงนะฮะดูตามครับเพราะว่าเขาเป็นคนทำนะเราไม่ได้ทำโดยที่เราก็ต้องดูตลาดไปแต่ในทางทฤษฎีก็คือว่าขนาดเนี้ยจุดที่ขึ้นมาแล้วไม่ผ่านเนี่ยเรียกว่าดับเบิลท็อปนะครับของเซตอินเด็กซ์นะครับวอลุ่มไม่พอนะฮะก็คือจะลงนะฮะถ้าลงหลุด1,230ก็คือลงไป1,001ความหมายบอกแบบนั้นนะครับก็เป็นเหมือนที่เคยเป็นเนาะผมไม่ทราบเหมือนกันนะครับเพราะว่าเราต้องบอกว่าตลาดเราผมไม่ใช่คำว่าผิดปกตินะครับผมใช้คำว่าไม่เหมือนใครคือไม่เหมือนตลาดทั้งโลกตอนนี้เป็นตลาดที่เด่นสุดนะฮะขึ้นมาได้โดยที่ไม่ต้องมีวอลุ่มนะฮะนะครับทองคำค่ะทองคำก็ผ่านไปแล้ว1,6,97 นะครับมา1,708ก็เป้าต่อไปก็1,724ก็ยังโฮลองอยู่นะฮะส่วนเมื่อวานถ้าใครปิดตามผมนะครับมันมีย่อลงมานะครับการย่อของมันเนี่ยมันไม่หลุดก็ต้องกลับไปลองใหม่นะครับทองคำยังเป็นขาขึ้นอยู่นะครับแล้วก็เดี๋ยววันที่ต้องขายทองคำแท่งมาเล่นหุ้นเราจะบอกนะฮะตอนนี้ถือทองคำแท่งไปก่อนนะครับถือแท่งได้แท่งไปก่อนนะคะถือเป็นแท่งๆก่อน คือพอดีมีลูกค้าที่มาปรึกษาคือเอาเงินไปติดทองคำเป็นแท่งๆไว้แล้วก็ติดมานานมากนะฮะไม่รู้จะทำไงนะฮะก็อยากจะขายแล้วแต่วันก่อนจะขายก็เข้ามาปรึกษาแล้วก็บอกว่าให้ถือไปก่อนนะครับได้ค่ะเขาฟังอยู่นะค่ะค่ะได้ค่ะท่านที่ฟังรายการขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะพี่ขอบคุณค่ะ